สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2023พลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมเลยแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้เข้าสู่ช่วงงานเปิดตัว iPhone 15 Series อย่างที่ทุกคนรอคอยกันมานานมากๆแล้วนะคะแน่นอนว่าก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆที่จะเปิดตัวในงานอีเวนต์นี้ด้วยซึ่งก็มีข่าวลือวันเปิดตัวหลุดออกมาด้วยเช่นกันค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปชมข่าวที่น่าสนใจยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะปลายปีนี้จะมี Apple Watch สีใหม่เปิดตัวทั้ง Apple Watch Ultra รุ่นที่2และ Apple Watch Series 9ค่ะก่อนหน้านี้ Markerman รายงานข้อมูลนะคะว่า Apple เคยทดสอบสีไทเทเนียมแบบเข้มใน Apple Watch Ultra มาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ทันจึงเป็นไปได้ที่อาจจะนำสีไทเทเนียมแบบเข้มนี้เนี่ยเอามาใช้ใน Apple Watch Ultra รุ่นใหม่ปี2023นี้ค่ะส่วนทางด้าน Trim Apple Pro เนี่ยเขาก็ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า Apple Watch Ultra รุ่นที่2ปีนี้จะมาพร้อมกับสีใหม่อย่างเช่นสี Black Titanium นะคะคู่กับสีไทเทเนียมแบบเดิมและนอกจาก Apple Watch Ultra แล้วเนี่ยก็ยังมี Apple Watch Series 9ที่อาจจะมีสีใหม่ด้วยนะคะซึ่งข่าวลือ Series 9นี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวเรือนอลูมิเนียมที่มีสีพิงค์เป็นสีใหม่นะคะแล้วก็อาจจะมีสี Midnight สี Starlight สี Silver และสี Product Red ค่ะส่วนตัวเรือน Stainless นะคะก็อาจจะมี3สีเหมือนเดิมก็คือสี Gold สี Silver แล้วก็สี Graphite นั่นเองค่ะส่วนเรื่องสเปคของ Series 9นี้นะคะก็อาจจะได้อัปเกรดไปใช้ชิปใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากชิป A15 Bionic ของ iPhone 13ก็จะทำให้ตัวเครื่องนะคะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นส่วน Apple Watch Ultra รุ่นที่2ก็คาดว่าจะได้อัปเกรดไปใช้ชิปใหม่เหมือนกันค่ะเรื่องของการเปิดตัว Series 9และ Ultra รุ่นที่2เนี่ยก็จะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 15ช่วงเดือนกันยายน2023นี้นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันเลยนอกจาก Apple Watch สีใหม่ที่จะเปิดตัวแล้วนะคะก็ยังมี iPad mini รุ่นที่7เตรียมเปิดตัวปลายปี2023นี้ด้วยค่ะชิม Apple Pro เหมือนเดิมเลยนะคะได้โพสต์ข้อมูลการมาของ iPad mini รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเน้นการอัปเกรดสเปคให้คล้ายกับ iPad Gen 11ค่ะก็เรื่องสเปคนะคะก็น่าจะมาพร้อมกับชิป A16 Bionic หรือไม่ก็ชิป A17 Bionic เหมือนกับ iPhone 15รุ่นใหม่ปลายปีนี้นะคะส่วนเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยก็คาดว่า iPad mini รุ่นที่7จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเลยแต่อาจจะอัปเกรดสเปคภายในอย่างเช่นกล้องหน้ากล้องหลังการรองรับการถ่ายวิดีโอ ProResนะคะรองรับการถ่ายพอร์ตเทรดด้วยส่วน Wi-Fi 6E รวมไปถึง Bluetooth 5.3 ที่ถูกใส่มาใน iPad Pro เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าจะถูกนำมาใส่ใน iPad รุ่นใหม่หรือเปล่าค่ะApple กำลังพิจารณาลดขอบจอ iPad ให้บางเหมือนกับ iPhone 15 Pro นะคะที่ลือว่าขอบจอเนี่ยจะบางมากๆค่ะก็แมนเผยว่า Apple อาจจะใช้เทคโนโลยี LiPo นะคะเพื่อลดขนาดขอบจอของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ที่ขอบจอเนี่ยจะบางเพียงแค่ 1.5 มม.เท่านั้นถ้าเทียบกับรุ่นปัจจุบันนะคะมีขอบจอขนาด 2.2 มม.ซึ่งก็คาดว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะถูกนำมาใช้ใน iPad ด้วยค่ะหากว่ารายงานนี้เป็นจริงนะคะก็จะเท่ากับว่าเทคโนโลยี LiPo จะถูกนำมาใช้ในหน้าจอ OLED ของสินค้าตัวอื่นๆของ Apple ด้วยอย่างเช่น iPhone ที่จะใช้จอ OLED อยู่แล้วรวมไปถึง iPad รุ่นจอ OLED ที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในปี2024นี้ค่ะส่วน iPad ที่จะถูกปรับมาใช้ขอบจอบางเนี่ยก็ยังไม่ได้มีรายงานระบุไว้นะคะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ส่วนข่าวลือ iPad รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มีออกมาเหมือนกันนะคะว่าปี2024จะมี iPad Pro ที่จะได้อัปเกรดไปใช้จอ OLED และในรุ่น 12.9 นิ้วเนี่ยก็อาจจะขยับไปเป็น13นิ้วส่วนอีกข่าวลือนึงเนี่ยก็เผยออกมาด้วยนะคะว่าจะมี iPad หน้าจอ14นิ้วเปิดตัวด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะ iPhone 15 Pro Series ปรับดีไซน์เครื่องใหม่ให้สามารถแกะหลังเครื่องซ่อมได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่าเราย้อนไปใน iPhone 14และ14 Plus นะคะก็จะเป็น iPhone รุ่นที่ปรับดีไซน์ตัวเครื่องให้สามารถแกะเครื่องจากด้านหลังให้ซ่อมได้ง่ายขึ้นส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ยังต้องแกะเครื่องจากด้านหน้านะคะจึงทำให้ซ่อมได้ยากกว่านั่นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ย Markerman เผยว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะก็จะได้ปรับดีไซน์ตัวเครื่องเช่นกันก็จะสามารถแกะซ่อมจากหลังเครื่องได้ง่ายเหมือนกับ iPhone 14และ14 Plus เลยค่ะ
สำหรับการปรับดีไซน์ให้แกะหลังเครื่องได้ง่ายขึ้นนี้เนี่ยก็จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนกระจกหลังเครื่องได้ง่ายขึ้นส่งผลให้ราคาซ่อมหลังเครื่องเนี่ยมีราคาถูกลงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อ Apple Care Plus ก็ตามนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเข้ารับการบริการซ่อมกระจกหลังเครื่องที่ Apple แบบไม่มี Apple Care Plus นะคะของ iPhone 14เนี่ยจะมีค่าบริการอยู่ที่ 6,890 บาทส่วน iPhone 14 Pro เนี่ยมีค่าบริการอยู่ที่ 19,290 บาทเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยจะสามารถแกะหลังเครื่องซ่อมได้หรือเปล่าเพราะว่าใน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max รุ่นที่แล้วยังต้องแกะเครื่องจากด้านหน้าอยู่ทำให้ซ่อมได้ยากกว่านั่นเอง iPhone 15ปีนี้จะขายได้น้อยกว่า iPhone 14ในช่วงแรกของการเปิดขายเหตุผลเพราะราคาแพง iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้นะคะก็คาดว่าจะมี4รุ่นเหมือนเดิมเลยก็คือ iPhone 15 15 Plus 15 Pro และ15 Pro Max ค่ะก็แน่นอนว่าทั้ง4รุ่นนี้จะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C และใช้ดีไซน์ Dynamic Island ทุกรุ่นนะคะสำหรับ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยก็น่าจะมาพร้อมกับชิป A17 Bionic กรอบเครื่องไทเทเนียมขอบจอบางลงมี Wi-Fi 6E นะคะกล้องหลังเป็น Periscope ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะทำให้ราคาเปิดตัวสูงกว่ารุ่นก่อนหน้านั่นเองส่วนเรื่องของราคาเปิดตัว iPhone 15และ15 Plus รุ่นธรรมดาเนี่ยอาจจะเท่าเดิมเลยนะคะแต่ว่า iPhone 15 Pro Series เนี่ยก็อาจจะเปิดตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม100ถึง200ดอลลาร์ซึ่งก็จะทำให้ iPhone รุ่น Pro ปีนี้มีราคาเปิดตัวแพงที่สุดเท่าที่มีมาเลยค่ะสำหรับเหตุผลดังกล่าวเนี่ยทำให้กัวหมิงจีคาดการณ์ว่า iPhone 15นะคะจะมียอดขายน้อยกว่า iPhone 14ในการเปิดขายช่วงแรกเมื่อเทียบเวลาเปิดขายในช่วงเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีปัจจัยเรื่องของสเปคเครื่องอย่าง USB-C แล้วก็ Dynamic Island นะคะที่อาจจะมาใน iPhone 15รุ่นธรรมดาซึ่งก็น่าจะทำให้ iPhone 15และ15 Plus เนี่ยได้รับความนิยมก็ได้ค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะข่าวลือนี้เนี่ยล่าสุดเลย Apple อาจจะจัดงานเปิดตัว iPhone 15ในวันที่13กันยายน2023นี้ค่ะ 9to5Mac เขารายงานข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข่าวนะคะเขาระบุว่าวันที่13กันยายน2023ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐเนี่ยจะเป็นวันจัดงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าใหม่อย่าง iPhone 15ซึ่งถ้าหากว่า Apple เปิดตัว iPhone 15ในวันที่13กันยายนนี้จริงๆนะคะก็อาจจะเปิดให้ลูกค้าในสหรัฐสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่15กันยายนแล้วก็จะเปิดขายหน้าร้านในวันที่22กันยายนส่วนในไทยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเทียแรกของการเปิดขายเหมือนกับสหรัฐจริงๆนะคะก็อาจจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็เปิดขายในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะสำหรับในงานนี้เนี่ยก็คาดว่าจะมีสินค้าอื่นๆเปิดตัวด้วยนะคะไม่ใช่แค่ iPhone 15อย่างเดียวก็น่าจะมี Apple Watch Series 9 Apple Watch Ultra รุ่นที่2รวมไปถึง iPad รุ่นที่11ด้วยนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีสินค้าอื่นๆเปิดตัวเพิ่มหรือเปล่าค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะสำหรับ iPhone 15 Series ปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงและในงานจะมีสินค้าอะไรเปิดตัวอีกบ้างก็ต้องรอติดตามกันเลยนะคะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ